มนุษย์เนี่ยมันแหกกฎได้ทุกเมื่อแล้วอย่าคิดว่ากฎนั้นเป็นกฎตายตัวคิดว่าทำยังไงให้อยู่แล้วมันสังคมอยู่แล้วมันแบบเรามีความสุขแล้วอยู่แล้วมันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้พออันนี้สำหรับเรานะในการรับรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศเราอยากจะเรียนงานที่เป็นงานศิลปะตอนนั้นมีโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครที่ธรรมศาสตร์แล้วคราวนี้พอเราเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็โอเคมันก็มีวิธีการไปของมันว่าเรียนแล้วก็สนุกแล้วก็มีความหลากหลายอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนมากเด็ก LGBT ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทำกิจกรรมมากกว่าการที่เราชอบทำกิจกรรมหรือว่าชอบทำงานที่เป็นงานปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเนี่ยชอบศิลปะการแสดงแต่ถามว่าแม่ชอบไหมที่ถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายปกติแล้ว เพื่อนมาเรียกลูกแม่ว่ากระเทยนี่เขาจะไม่ยอมนะก็จะบอกว่าลูกแม่ก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายน้อยๆของเขาอะไรเงี้ยอันนี้มันคือความลักลั่นของประเทศชาติเราอะ LGBT เราใช้อะไรก็กระเทยไปหมดอะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงกระเทยตามศัพท์แล้วมันคือฉันต้องเกิดมามีสองเพศอะฉันก็เกิดมาเป็นผู้ชายอะเพียงแค่ว่าคนไม่เข้าใจว่าการที่ผู้ชายไปชอบผู้ชายเป็นอีกรสนิยมนึงคือเจนเดอร์อ่ะคือในความเป็นเพศสภาพเพศสภาวะเรายังมองในวันนี้แล้วว่ามันก็ลื่นไหลนะไปตามกระแสสังคมหรือไปตามสิ่งที่ต้องการณวันเวลานั้นโมเมนต์นั้น The Four Sisters Plus One คือจริงๆเป็นคณะไลฟ์เธเตอร์นะครับคือมันเป็นจุดตั้งต้นว่าเอาตุ๊ด3คนมาเจอกันคนละรุ่นแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังแล้วก็แต่จริงๆแล้วในประเด็นของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ไปโฟกัสที่การรับรู้เรื่องของ LGBT แต่มันไปโฟกัสเรื่องของว่าไม่ว่าคุณจะมีความหลากหลายทางเพศอะไรอะแต่ว่าความสัมพันธ์หรือ relation น่ะในความเป็นเพื่อนในความเป็นพี่น้องอะมันก็เป็นครอบครัวแบบนึงตัวตนมันไม่มีอยู่จริงอะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสามารถลื่นไหลไปได้มันปรับไปได้ดังนั้นน่ะเราต้องยอมรับทั้งความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางศาสนาความหลากหลายทางเชื้อชาติทุกอย่างมันคือความเป็นมนุษย์น่ะไม่เห็นความต่างเป็นการเหยียดแล้วก็ไม่เห็นความต่างเป็นสิ่งที่เป็นอื่นแล้วเห็นว่ามนุษย์มันเท่าเทียมกันน่ะเราอาจจะไม่แปลกใจเพราะเราเป็นคนที่เปิดรับง่ายมากแต่จะใหม่ๆเริ่มแปลกใจเช่นเด็กของเรารุ่นใหม่ๆอาจจะมีเช่นแบบว่าเป็นน้องตุ๊ดนี่แหละเข้ามาเรียนใช่ไหมหลายๆคนก็จะเปลี่ยนไปแบบแต่งเป็นหญิงบ้างอันนี้เราก็ไม่แปลกใจแต่การที่เขาไปคบผู้หญิงด้วยกันแล้วเขาเป็นเลสเบี้ยนอันนี้เราก็มีความแปลกใหม่นี่คือความหลากหลายเจนเดอร์เขาคือผู้หญิงข้ามเพศที่แต่งหญิงแต่รสนิยมทางเพศเขาสามารถที่จะไปคบผู้หญิงด้วยกันได้เป็นเลสเบี้ยนอันนี้เราสึกว่าในสังคมปัจจุบันเราไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในลิ้นชักใดลิ้นชักหนึ่งรู้ว่ามีลิ้นชักแล้วลิ้นชักมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมี LGBTQQI+A ลิ้นชักมันสามารถสวิตช์กันได้แสดงว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆเราคือโต๊ะทำงานที่มีหลายลิ้นชักเราจะเป็นลิ้นชักไหนก็ได้อยู่ที่เราเลือกที่จะเป็นมากกว่าอันนั้นสำคัญ